วิทยุเทวทัศน์วิดีโออยู่ในนี่มีไหมนี่ฮะถ้ามีให้ออกจากที่ประชุมสงฆ์รัฐบาลเดี๋ยวนี้นะไม่ให้เราไม่นั่นเลยจริงๆเพราะสิ่งนี้ผิดต้องให้อภัยไม่ได้นะพวกเทวทัศน์โทรทัศน์เนี่ยมีไม้พระหน้าด้านอยู่ในนี้ถ้าลงขนาดนั้นแล้วอย่าเข้ามาวัดนี่นะมาก็ไม่ให้ร่วมมุสลิมไม่ใช่ธรรมดานะนี่พวกอารัชชีจริงๆจะมาเข้าวัดเข้าสังฆกรรมได้ยังไงเราสลดสังเวชมาตลอดเรื่องโทรทัศน์เป็นวิดีโอเนี่ยสำคัญมากตั้งแต่วิทยุมันก็ขวางอยู่แล้วนอกนั้นยังมาเป็นพวกนี้อีกโอ้มันเลยธรรมดานะถ้าหลวงพระได้สอนได้แสวงหาสิ่งนี้มาแล้วแสดงว่าพระองค์นั้นเนี่ยเป็นพระอรัชชีตรงๆเลยไม่มีคำว่าอ้อมเพราะสิ่งเหล่านี้บ่งบอกอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นมันสมบัติอะไรจึงต้องไปหาเรื่องโลกๆเข้ามาเผาเจ้าของเผาวัดเผาวาเผาศาสนาหลวงพระเน้นเราไปสอบแสวงหาสิ่งนี้มาแล้วเรียกว่าเป็นอรัชชีอย่างตรงๆเลยไม่ให้เข้ามาร่วมบูชานะหยาบโลนที่สุดชาวบ้านมีสมบัติผู้ดีเขาก็ไม่สนใจกับสิ่งนี้เหตุใดพระแท้ๆไปเป็นอย่างนั้นมีไหมในวันที่มาใหม่ๆนี้มีไหมมาจากวัดไหนพวกอรัชชีพวกมดนี้โอตปะพวกนี้โมงทุเรศจริงนะพระเป็นโจรทำลายศาสนาอันนี้เป็นเรื่องที่หยาบโลนมากที่สุดเลยมันให้อภัยไม่ได้มีอยู่ในนี้ไม่ให้เข้าอุปสมบทสังฆกรรมไล่อย่างนี้เลยประเภทผมประเภทอรัชชีจริงๆประเภทไม่มีฮิริโอตตัปปะตั้งนิดเดียวในหัวใจเลยประเภทหน้าดื้อหน้าด้านสันดานหยาบประเภทโจรกับพวกเนี้ยถึงห้ามไม่ให้เข้ามาในวันนี้ด้วยถ้ารู้ไม่ให้เข้ามาดูแล้วก็มาให้ร่วมบูชาสังฆกรรมให้ไล่ออกเลยไม่สมควรอย่างยิ่งกับผ้าเหลืองของผ้ากาสาวพัสของพระพุทธเจ้าต้องให้ออกทันทีหัวอยากหน้าด้านจริงอันนี้ผมไม่ได้แน่ใจนะแล้วเชื่อนอกจากไม่แน่ใจในพระเนนแล้วยังเชื่ออีกด้วยว่าเดี๋ยวนี้เงินจะติดกระเป๋าไปแล้วนะไปไหนมาไหนพวกอรัชชีประเภทนี้ยิ่งไอ้พวกเทวทัตนี่แล้วมันไม่ได้กลัวละเงินเต็มกระเป๋าเนี่ยมันเต็มย่ามเนี่ยมีอะไรหาแต่เงินแต่ยิ่งจะเกินกว่าผู้ร้ายอันนี้เหมือนกันเพราะทราบแล้วต้องไล่หนีทันทีอยู่ไม่ได้เพราะไม่ใช่เป็นของลี้ลับอะไรเป็นของประจำเพศแท้ๆที่ว่าข้อห้ามอันนี้มันทุเรศจริงๆนะพวกโจรพวกผู้ร้ายเอาศาสนาของพระพุทธเจ้าเอาเพศของพระไปเป็นโลภบังหน้าแล้วก็เป็นโจรต้นศาสนาเนี่ยเพราะศาสนาไม่เป็นภัยต่อผู้ใดใครก็อิบใครก็แอบก็อ้างอะไรบางที่เพิ่งแต่ว่าคอมมูนิสต์โมเนตมันก็ยังเอาศาสนาไปอ้าง
อะไรเอาศาสนาไปอ้างหมดว่าศาสนาไม่เป็นภัยต่อโลกต่อผู้ใดเพศใดชาติชั้นวรรณะใดเรื่องใดแอบอ้างได้ทั้งนั้นส่วนผู้ร่างก็เอาผ้าขาสาวผ้านี้แอบได้นี่ข้างพุทธการก็มีจะว่าอะไรขั้นหนึ่งศาสนาเป็นธรรมชาติที่โลกเย็นมาแต่ไหนแต่ไรมีมังมันนิโตวิจารณ์กันไปดูแล้วโอ้ทุเรศนะแล้วเวลาล้างบาตรเช็ดบาตรอะไรเสร็จทุเรศแล้วมีพระเดินตรงไหนมาเพ่นพ่านอยู่ตามแถวนี้เดี๋ยวเคยพูดอยู่นะพูดไม่รู้กี่ครั้งแล้วนี่มาเพ่นพ่านพ่านนี่แบบลืมเนื้อลืมตัวลืมไปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันถึงเลยแสดงอาการอยู่นี่เจ้าของน้ำภูมิใจนะไม่รู้ตัวนะนี่เคยพูดอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเป็นพระเนรในวัดนี้ซึ่งเคยได้รับคำเหล่านี้คำเตือนเหล่านี้มาแล้วไม่ได้มีนะคำอนุโลมไล่หนีจากวัดทันทีเลยนี่มันพามเข้ามาเรื่อยๆสินี่พูดอยู่เรื่อยหนักใจอยู่เรื่อยผู้อัดผู้ทำนี่ไม่ได้สอนกันอะไรยากนะผู้อัดผู้ทำสอนอะไรกันยากต้องสิ่งเหล่านี้หยาบในวงพ่อแม่ครูอาจารย์เรานี่นี่นะที่มันทำมันหนักมากนะนี่มันมีแล้วนะที่ว่าเนี่ยพวกโจรปล้นมาปล้นวาปล้นศาสนาในวงกรรมฐานของเรานี่พวกเทวทัตพวกวิดีโอนี่ผมไม่สงสัยนะมีอยู่ลับๆเลยที่ไหนก็มีน่าจะไม่เปิดเผยก็ตามอรัชชีก็เป็นอรัชชีอยู่นั่นนะอันนี้เป็นค่าศีลอันสำคัญทีเดียวของศาสนานะไม่มีอะไรให้อภัยเลยมีข้อไหนมาอ้างข้อไหนก็มีตั้งแต่จนผู้ร้ายหาทางออกนั่นเองจะเป็นจะผิดอะไรทำมากกันมากเลยนะอันนี้ยำรุ่งเช้าแต่ยำค่ำค่อยวันก็นะ